ทำไมประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชานะครับยังมีผู้คนมากมายยังอยากเข้ามาทํางานในประเทศไทยเยอะเต็มไปหมดเลยทั้งๆที่ในบ้านเขาเองนะครับก็มีประเทศจีนที่เป็นนายทุนที่เข้าไปลงทุนเรียกได้ว่ามหาศาลเลยทีเดียวดูความคิดเห็นที่วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับว่าจะให้ความเห็นกันอย่างไรโดยผู้ตั้งคําถามนะครับเขาบอกว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับได้ยินมาว่าจีนก็ไปลงทุนในกัมพูชาเยอะมากๆเลยในหลายเมืองทั้งพนมเปญสีนวูวิลพัตตบอง ปล่อยเปเป็นต้นนะครับคือทั้งสร้างโรงแรมสร้างสนามบินสร้างถนน,นร้านอาหารตึกสวยๆเกิดขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับในจะโรงงานจีนด้วยนะครับไปลงทุนกันตั้งเยอะทำไมชาวกัมพูชานะครับยังคงแห่มาทํางานที่เมืองไทยกันเยอะอยู่ดีนะแต่ทั้งที่น่าจะมีงานทําในประเทศเขาเยอะขึ้นมากๆแล้วนะเรียกได้ว่า ทำไมยังคงมาไทยเยอะกว่าซะอีกมันเยอะก,กว่าก่อนหน้านั้นซะโดยซ้ำน,นะโดยมีความคิดเห็นหนึ่งนะครับตอบเพียงสั้นๆแต่มันก็ได้ใจความเลยว่าค่าแรงต่ํานั่นเองนะครับคอมเมนต์หนึ่งนะครับเขาบอกว่าค่าแรงที่นี่ต่านะอันนี้ก็น่าจะตอบในมุมที่เขาไปทํางานที่กัมพูชาคือที่กัมพูชาจะเห็นติดป้ายรับสมัครแคชเชียร์ที่มินิมาร์ทคือค่าแรงตีเป็นเงินไทยเนี่ยห้าพันบาทเองนะแต่ถ้าว่าของที่นั่นน่ะแพงมากๆเลย เคยซื้อเครื่องดื่มน้ำอัดลมขวดเล็กๆร้านธรรมดาที่นั่นเขาขายกันขวดละ45บาทอย่างโคลายี่ห้อหนึ่งที่เซเว่นในประเทศนั้นขายนะขายกันขวดละ56บาทเลยตีเป็นเงินไทยอันนี้อาจจะคาดเคลื่อนบ้างนะแต่ราคาก็ประมาณนี้แหละหมูแท่งอบกรอบซองสีแดงในร้านสะดวกซื้อที่เมืองไทยขาย60แต่ที่ปล่อยเป็ดมินิมาร์ทขาย95นี่คือราคาที่ต่างกันแล้วอย่างกล้วยหอมที่เมืองไทยซื้อหวีละ80-120แต่ที่นั่นขายกัน200เลยทีเดียว อันนี้น่าจะหมายถึงเมืองดังๆที่ผู้ตั้งคําถามกล่าวถึงนะฮะราคาก็ทรงนี้เลยคอมเมนต์ทับมานะครับบอกว่ามันใช่เหรอครับผมได้ยินว่าที่นั่นยังจ้างคนไทยไปทํางานเลยแล้วทาไมคนที่นั่นเขาไม่ทํากันเองล่ะสงสัยเหมือนกันคอมเมนต์ทัามานะครับบอกว่าอย่างสีนูวิลของเขาเนี่ยสภาพตอนนี้ก็ย่าแย่นะเหมือนกับว่าจีนจะทิ้งเมืองเพราะตอนแรกจีนจะทําให้เมืองแห่งนี้เป็นที่ที่เป็นศูนย์รวมขนาดใหญ่นะแต่เหมือนพอทําไปก็ชะงกักซะงั้น โดยมีคอมเมนต์หนึ่งก็เข้ามาตอบให้นะครับว่าที่มันเงียบเหงาในช่วงที่ผ่านมาก็เพราะเรื่องของการระบาดนั่นเองนะครับนักท่องเที่ยวจีนก็ไม่เข้ามานะครับแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าหลังจากนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนนะฮะนักท่องเที่ยวไทยต่างชาติก็ไม่ผ่านเข้ามามันก็เลยเงียบมากๆนั่นเองอันนี้ก็พูดถึงช่วงก่อนหน้านั้นนะครับคอมเมนต์มาครับบอกว่านักลงทุนเขาก็จ่ายค่าแรงให้ตามกฎหมายของกัมพูชาสิครับผมมองว่ามีไม่กี่รายหรอกที่จ่ายให้มากกว่าที่กฎหมายกําหนดและค่าแรงของกัมพูชานะ่ตาาายยะต อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับในมุมของผู้คนแต่ละประเทศที่รับค่าแรงขั้นต่ำนะทีนี้ด้วยความที่เห็นว่ามีชาวกัมพูชาหลายๆคนนะครับออกมาทํางานนอกประเทศตนเองเยอะก็มีคาถามที่เกี่ยวเนื่องกันออกมาอีกนะครับก็บถามว่ากัมพูชาจะประสบปัญหาสมองไหลไหมคือถ้ามีคนออกมาทํางานเยอะขนาดนี้เนะี่ยแล้ววันหนึง่งถ้าเขากลับบ้านเข้าไปมันจะนําพาความเจริญสู่ประเทศกัมพูชาได้มากแค่ไหน ตัวมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็บอกว่าสําหรับกัมพูชาอนะ่ะมันมีตั้งแต่อดีตแล้วนะคือคนเก่งๆเนะี่ยมีความรู้ก็ออกไปทํางานต่างประเทศกันมากมายเลยทุกวันนี้ก็ยังมีคนออกมาทํางานต่างประเทศกันเยอะโดยเฉพาะมาเมืองไทยนี่แหละการที่คนจํานวนมากไปทํางานต่างประเทศผมมองว่านี่แหละคือภาวะสมองไหลอย,อย่างหนึ่งเลยคอมเมนต์ทํามาครับบอกว่ากัมพูชาเจอไหลออกแบบนี้ตลอดทุกปีมาหลายปีนะ เพียงแต่คนในกัมพูชาเขายังไม่รู้ตัวหรือเปล่าว่ามันจะเป็นปัญหาหรือกําลังจะเป็นปัญหาแต่อีกมุมหนึ่งถ้าเป็นในมุมของกัมพูชานะเขาอาจจะรู้ว่าสมองก็ไหลออกมาแหละแต่ก็ต้องยอมให้มันไหลต่อไปแล้วก็ต้องสนับสนุนให้ไหลซะด้วยเพราะว่าเงินจากเราแรงงานที่มาทํางานในต่างประเทศนั้นส่งกลับบ้านมามันอาจจะเป็นตัวค้ําจุนสําคัญต่อเศร,รษฐกิจในประเทศก็เป็นได้ไม่ใช่เฉพาะกัมพูชาลาวเมียนมาฟิลิปปินส์ประเทศเหล่านี้ก็เป็นอย่างนั้นเช่นกัน แต่ประเด็นแ้นะครับมีความเห็นหนึ่งหนึ่งครับก็วิเคราะห์ไปในมุมนี้ว่าในระดับลูกหลานผู้นําประเทศก็เช่นกันคือก็ถือสัญชาติอื่นรองรับกันหลายคนแล้วนะครับผมมองว่ากัมพูชาขาดพลเมืองที่มีความรู้มานานมากแล้วและที่เห็นเป็นอยู่อย่างทุกวันนี้ก็เป็นผลจากเรื่องนี้ด้วยส่งท้ายกันด้วยเรื่องนี้นะครับคือรู้สึกว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีการบอกว่ามีต้นกําเนิดมาจากอ่ากัมพูชามากนะกนะ เขาถามว่าทาไมอาหารของกัมพูชาถึงไม่ค่อยมีชื่อเสียงเหมือนกับอาหารไทยเลยนะครับโอ้โหเรื่องนี้ในระดับโลกนั้นช่างแตกต่างจากอาหารไทยมากๆดีแล้วนะครับที่ไม่มีการบอกว่าตน้นกําเนิดมาจากเขานะดูคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้กันโดยมีความคิดหนึ่งนะครับก็บอกว่าถ้าเอาอาหารไทยไปเทียบมันดูใจร้ายไปหน่อยนะพอทั่วโลกมี193ประเทศแต่อาหารที่อยู่ในระดับโด่งดังแล้วก็เป็นที่รู้จักไปทั้งโลกมันมีไม่ถึง20ชาติและไทยก็อยู่ในนั้นด้วย นั่นหมายความว่าอีก173ประเทศที่เหลือเนี่ยมีอาหารในระดับธรรมดาทั่ว,วไปมันไม่ได้โดดเด่นหรือว่าสร้างความแตกต่างใดๆไ,ได้เลยซึ่งกัมพูชาเองอาหารของเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นเขาไม่ได้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับความเขียนแต่มาครับบอกว่าไม่ว่าจะอาหารประเทศไหนๆถ้าเอาไทยมาเทียบนะมันไม่ได้แพร่หลายเท่าอาหารไทยอยู่แล้วคือไทยทําตั้งแต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการผลักดันนโยบายโคไทยไปสู่โคโลกอย่างหนัก มีการตั้งหน่วยงานขึ้นมาฝึกเชฟเพื่อส่งออกไปเปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศมีการสนับสนุนหลายอย่างมากกว่าผมคิดว่า,ากมพูชาเองจะดันให้อาหารตัวเองเป็นซอฟต์พาวเวอร์มันก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันแต่เรื่องของการผลักดันมันก็ต่างกันมากๆด้วยของเกียรติมาครับบอกว่าถ้าเอาอาหารไทยมาเทียบเนี่ยอดีายวว่าแต่อาหารของกมพูชาเลยนะครับอาหารในทุกประเทศในอาเซียนมันไม่มีอาหารประเทศไหนสู้อาหารไทยได้ทั้งนั้นแหละในระดับโลกอาหารไทยเป็นรองแค่ไม่กี่ประเทศเท่านั้น อย่างอาหารฝรั่งเศสอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นอาหารอิตาลีที่สําคัญอาหารของกรรมัมพูชาเนี่ยผมนึกไม่ออกเลยจริงความคิดต่อมาครับบอกว่าในอาเซียนที่รองรองจากไทยมีแค่อาหารของเวียดนามเท่านั้นไม่แต่อาหารของเวียดนามเองก็ไม่ได้มีเมนูเด่นที่มากมายเป็นพิเศษแต่อย่างใดแต่ก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับเขาให้ความเห็นว่าต่างประเทศเฟอของเวียดนามเ,นเป็นอาหารที่บูมมากๆเลยนะความคิดหนึ่งครับก็บอกว่า ผมน่ะลืมเฟอไปเลยนะเอาจริงๆมันไม่ได้ดังเท่าอาหารไทยเลยทีนี้ก็มีการวิเคราะห์อีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าเพราะกัมพูชานะครับยังไม่ได้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สร้างความรู้จักให้โลกรู้จักกับอาหารของกัมพูชาของแบบนี้มันต้องลงทุนไปจัดเทศกาลในต่างประเทศด้วยยังอาหารไทยจะมีเทศกาลอาหารไทยหลายประเทศทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นในจีนในรัเสเซียในญี่ปุ่นในอเมริกาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาด้วยนี่คือจุดที่ไทยทําได้ดีกว่า ควเขียนต่อมานะครับก็บอกว่าเหตุผลก็คือนักท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวไปที่กัมพูชาน้อยกว่าไทยและมีคนไปเป,นเปิดร้านอาหารต่างประเทศน้อยกว่าแค่2เหตุผลนี้ก็ทําให้อาหารของกัมพูชาเป็นที่รู้จักน้อยกว่าแล้วบางท่านนะครับก็บอกว่าช่วงที่ผมได้มีโอกาสไปที่กัมพูชาอาหารที่กินผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นอาหารขเขมรแท้ๆเลยหรือเปล่าโดยมากมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับอาหารไทยมากๆเลยแต่รสชาติสำหรับผมก็คือ เพื่ออยู่จริงๆรสชาติมันโดดๆไม่กลมกล่อมเหมือนที่เมืองไทยแต่ไม่แน่ใจว่าผมคุ้นเคยรสชาติแบบที่เมืองไทยหรือเปล่าขอ้อคยดสุดท้ายก่อนที่จบเรื่องนี้นะครับก็มีคนบอกไว้ว่าชาติที่มีอาหารโด่งดังได้นะครับไม่เพียงแต่จะต้องโฆษณาแต่อาหารจานานั้นมันต้องผ่านการกินมาหลายปากมากๆและที่สําคัญมันต้องมีการผสมผสานนะครับอย่างอาหารไทยถ้าไม่มีแขกกับจีนจะพัฒนาได้ถึงขนาดนี้ไหมเอาง่ายๆถ้าไม่มีกระทะเหล็กอาหารไทย ก็หนีไม่พ้นเรื่องของต้มในหม้อดินอย่างแน่นอนกินกับผักกับน้ำพริกอย่างดีก็อาจจะมีปิ้งย่างหรือหากไม่มีซีอิวน้ำปลากับพริกเทศเครื่องเทศต่างๆเครื่องปรุงของไทยก็ไม่แน่ใจว่าน่าจะมีแต่กะปิน้ำปลาพริกไทยซึ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ไม่เพียงแต่จะต้องติดต่อกับชาติอื่นๆที่ต่างวัฒนธรรมกันหากยังต้องมีความรุ่มรวยทางศิลปะเงินตราและผู้สังสรรค์ต้องใช้เวลาและมีเวลาว่างในการคิดค้นด้วย ตอนนี้กัมพูชาเองก็กําลังเริ่มมีสิ่งที่เก่ามาข้างต้นแล้วนะดังนั้นอาจไม่ช้าไม่นานซึ่งถ้าหากเขาสามารถจับจุดดีๆของตัวเองได้ก็อาจจะสามารถทําได้เหมือนไทยเหมือนกันบางที่อาหารคาเมนอาจจะดังเป็นพรุแตกก็เป็นได้ถ้านําเสนอดีๆอันนี้ก็เป็นอีกในมุมหนึ่งนะครับแต่ความต่างมันก็ต่างกันมากแล้วนะในตอนนี้นะฮะคือไทยไนะปไกลมากกว่ามากในเรื่องของการนําเสนออาหารของเรานะฮะ สำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสักครับชมฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับ